สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนดูจ้ะสตรอเบอรี่วันนี้มาฟาร์มสตรอเบอรี่กันกับพี่ทรายมาเก็บสตรอเบอรี่ที่ฟาร์มจ้ะอุ้ยมีแต่ดุกๆเห็นไหมทางนู้นกระดกมีแต่ดุกๆนี่จะเลิกให้ดูจะเลิกผ้าม่านสตรอเบอรี่ให้ดูหนูนะโอ้โหสุดยอดจ้ะทุกคนเราสามารถชิมได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บสักลูกหนึ่งแล้วชิมนี่นู่นนู่นมาเด้อมาเด้อนู่นเห็นไหมนี่จะชิมให้ดูหวานมากสุดยอดเลยด้านหลังนี่ทุกคนอยากให้เห็นนี่งามทักไปเดินพาดูจอยกลัวจอยตกที่โคนไม่ใช่อะไรหรอกนู่นนะนู่นนะโอ้ยลูกไหมดูเลิฟฮาร์ทด้วยนู่นนะทุกคนนู่นนะกองกันอุ้มปุ้มอยู่นะมันอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันแบบเก็บง่ายไม่มีพวกแมลงอะจ้ะนะไม่มีพวกแมลงนี่อย่างเงี้ยนู่นนะโอ้ยเนาะดูซะงึดบ่นู่นอยากให้เห็นให้คนที่เมืองไทยได้มาเห็นได้มาสัมผัสกับสตรอเบอรี่มันแบบเยอะมากนู้นมีไปทั่วจะมีหลายล็อกนะนี่ตั้งแต่ตรงนู้นมาเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้จะทุกคนนี่มีไม่ต้องห่วงหรอกเยอะมากขี้โคลนนะแถมสตรอเบอรี่ฮะเยอะนั่นนะอุ้ยดูทุกคนนั่นนะพวงอ่ะนะอันเนี้ยเลยเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะเก็บลูกไหนไม่รู้จะเก็บลูกไหนพอละถ้ายิ่งเก็บยิ่งไปกันใหญ่เด้อโอ้เห็นนี่ดูลูกนึงเบลอเลยเนี่ยนี่เราไม่เห็นไหมนี่ของจอยก็ประมาณนี้ทุกคนไอ้นี่มันเยอะละเยอะมากเลยตัวทุกคนเห็นไหมเยอะมากถามขี้โคลนอีกพอจะไม่เก็บอะไรเห็นลูกเนี้ยอดใจไม่ไหวเก็บอีกก่อนเต็มละจามภูมิแพ้สินเด็กไอเพื่อนเลยมาเด้อมาเด้อมาอยู่กับสวนสตรอเบอรี่ดูซะเห็นอีกอะลูกมันใหญ่เจ้าเนี่ยโอ้ยน่ะดูซะน่ะโอ้ my god เนี่ยเสียงบอกเด็กก็นะดูซะโอ้ยเพื่อนๆเลยโอ้ยจามชิวๆเลยทุกคนเลยดูอ้าวกินให้หมด
ดูซะเป็นพวงเจออีกละเป็นพวงเนี่ยลูกใหญ่อีกละนู่นน่ะโอ้ย เป็นพวงเต็มแอดเลยช่ำๆทุกคนเห็นกันพอหรือยังนี่ฮะเปิดแล้วไปทุกที่แหละเจสายไปอยู่นู่นนี่งามคนนะน้องน้องเมลีมานี่จะดีนะพี่สายดีนะจะเก็บเอาแต่ลูกเล็กๆก็จะเขาจะเอาแต่ลูกเล็กๆไม่เข้าใจเด็กอ่ะคิ้วเล็กหน่อยซุกคิ้วซุกคิ้วน่ะเห็นไหมว่ากระลูกเขียวด้วยนะทุกคนขาลอยจามภูมิแพ้ว่าจะไม่เก็บเยอะแต่ว่าก็เต็มแล้วค่ะทุกคนขาวันนี้เต็มเลยจ้ะเหมือนกันเต็มเลยไปจะพาไปเก็บลักเบอรี่นู่นน่ะไปนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเยอะเลือกไม่ถูกร้อนด้วยตอนนี้ร้อนด้วยเห็นอีกลูกหนึ่งใหญ่แล้วเนี่ยอีกสักลูกสิป้าจ๋าทุกคนมันหลายคักหลายแน่หลายจริงๆหลายจริงๆนู่นโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ยจะประมาณนี้จะทุกจะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย